เวลาใช้แล้วโอ้ยแสบหน้ามากฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับแมวโก้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาทดลองสูตรพอกหน้าอีก1สูตรนะคะที่ดูของต่างประเทศนะคะแล้วก็อยากทดลองทำมากๆเลยเนาะเขาจะมีส่วนผสมของยาสีฟันหน้าพอกหน้านะแล้วเขาบอกว่าผิวหน้าก็จะขาวกระจ่างใสและก็จะช่วยลดสิวด้วยนะคะอันนี้ก็เลยอยากรู้ว่าเวลาใช้แล้วมันจะแสบหน้าไหมเนาะกลัวแบบว่าพอใช้แล้วไม่ใช่แบบโหยแสบหน้ามากอะไรแบบเนี้ยหลายคนนะคะที่เข้ามาชมก็จะได้ไม่ต้องไปทำเนาะอันนี้นะเดี๋ยวแม่ก็จะลองทดลองให้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่จะไปชมส่วนผสมนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แม่ก็ด้วยสำหรับเพื่อนใหม่ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องแล้วก็จะได้ชมนะคะคลิปของแม่ก็ก่อนใครเลยนะเราจะใช้วาสลินนะคะวันนี้วาสลินก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราแล้วก็ช่วยลดความแห้งการด้วยแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวก็ช่วยบำรุงผิวเช่นเดียวกันนี่ค่ะก็ใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะผสมให้เข้ากันจากนั้นเราจะใส่ว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวนะคะค่ะอย่างสุดท้ายที่เราต้องใส่ลงไปนั่นก็คือยาสีฟันนะคะแม่ก็จะใส่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการทดลองดูก่อนนะคะนี่ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะค่ะอันนี้ส่วนผสมของเราก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองไปพร้อมๆกันเลยก่อนที่จะพอกหน้านะคะให้ทุกคนเนี่ยล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ลงนี่เลยเดี๋ยวเราลองเลยมันก็ไม่แสบนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวด้วยหรือเปล่านะคะไม่แสบสูตรนี้แม่ก็อยากลองมานานแล้วเพราะว่าปกติเวลาดูที่เขาทำเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยมันจะแสบหน้าไหมเนาะเพราะว่าใช้ยาสีฟันนะคะซึ่งปกติเนี่ยยาสีฟันเราก็ไว้แปรงฟันใช่ไหมก็เวลาแปรงมันก็จะซ่าๆพอมาพอกหน้าก็คิดว่ามันจะแบบแสบหน้าเลยตอนนั้นที่แม่ก็เป็นคนหน้าบางนะคะมันก็ไม่แสบนะมันก็จะเย็นๆหน้านิดๆเดี๋ยวดูกันทิ้งไว้สัก10นาทีก็พอทาหนาๆหน่อยแต่แม่ก็ใส่ไม่ได้เยอะนะคะใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนชาทาคอด้วยเลยเดี๋ยวหน้าขาวคอไม่ขาวลดขึ้นลดขึ้นเราไม่ลูบลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผิวแล้วก็ย้อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ได้อะนี่มันต้องลุดขึ้นแบบนี้ลองทำแล้วก็ลุดขึ้นไปด้วยอันนี้ก็เขาก็จะเย็นๆหน้านะคะก็จะเย็นหน้าเย็นๆนิดๆไม่ได้แสบหน้าก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างออกขั้นตอนที่ล้างออกมีส่วนผสมของวาสลีนก็จะล้างออกยากนิดนึงดังนั้นก็เหมือนเดิมนะคะใช้สำลีชุบน้ำอุ่นเช็ดออกก่อนค่ะแล้วก็ล้างด้วยโฟมหรือว่าคลีนซิ่งที่เราใช้อยู่ได้เลยนะคะค่ะก็สรุปนะคะผลการทดลองการพอกหน้าด้วยสูตรที่มีส่วนผสมของยาสีฟันสำหรับแม่โก้นั้นก็ถือว่าผ่านนะคะเพราะว่าไม่แสบหน้าแล้วก็มันก็จะแค่เย็นๆเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากลองทำก็ต้องทดสอบอาการแพ้ก่อนนะคะแล้วก็ลองทำดูได้ถ้าชอบความขาวกระจ่างใสนะคะก็สามารถลองทำดูได้เพราะว่าไปดูมาเนี่ยเขาแนะนำให้ทำประมาณอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งนะคะติดต่อกันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องความขาวกระจ่างใสแล้วก็เขาบอกว่าช่วยลดฝ้าด้วยใครเป็นฝ้าลองใช้ดูนะคะถ้าเกิดว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกแม่โก้ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแม่โก้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากแชร์ให้ด้วยเนาะสิ่งสำคัญเลยที่อยากฝากก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่โก้ลงทุกคลิปเลยนะคะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย